ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นเลขประจำวันที่4เดือนพฤศจิกายนวันนี้ครับกับประเด็นของช่วงบ่ายวันนี้ครับเรามากันที่ทางฝั่งของทางด้านทีมชาติไทยกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดได้มีการเปิดเผยเหตุผลเลยครับที่ทางด้านมานุปูกิ้งได้ประกาศรายชื่อนักเตะครับทัพช้างศึกรอบแรก75คนครับในการคัดตัวก่อนที่จะป้องกันแชมป์ศึกอาเซียนครับ2022นั่นเองนะครับและซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับสำหรับควันหลงหลังการประกาศรายชื่อ75คนนั้นครับของทีมชุดไทยชุดใหญ่ภายใต้การกำทีมของทางด้านมาโน่พูกิ้งจะเตรียมตัวครับป้องกันแชมป์ในศึกของทางด้าน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ในช่วงปลายปีนี้ครับซึ่งการประกาศรายชื่อเหล่าบรรดาผู้เล่นทั้ง75คนนั้นก็ได้เกิดกระแสเป็นคำถามเลยครับว่าทำไมต้องประกาศรายชื่อนักเตะออกมามากขนาดนี้นั่นเองนะครับในขณะที่ล่าสุดเลยครับเรื่องดังกล่าวครับก็ได้รับคำตอบเลยครับว่าสาเหตุที่ทางด้านมาโน่พูกิ้งได้ทำการประกาศรายชื่อรอบแรก75คนนั้นครับยังเป็นเพียงแค่รายชื่อเบื้องต้นซึ่งยังไม่ใช่ผู้เล่นที่จะเรียกเข้ามาฝึกซ้อมแต่อย่างใดและด้วยการแข่งขันรายการของทางด้าน AFF 2022เป็นรายการที่ไม่ได้อยู่ในช่วงการแข่งขันช่วง FIFA Day ทำไมเราครับต้องรอดูสถานการณ์ว่าสโมสรจะปล่อยตัวนักเตะออกมารับใช้ชาติได้หรือไม่จึงต้องประกาศรายชื่อดังกล่าวออกมาก่อนนั่นเองนะครับโดยหลังจากที่ไม่เกิน2สัปดาห์ครับทางสโมสรก็จะได้รับคำตอบเลยครับว่าจะสามารถปล่อยนักเตะได้หรือไม่และหลังจากนั้นครับทางด้านมานุปูกิ้งก็จะพิจารณาเลยครับเรียกนักเตะที่สโมสรอนุญาตปล่อยตัวเข้ามาฝึกซ้อมอีกครั้งก่อนที่จะคัดเลือกรายชื่อให้เหลือ23คนสุดท้ายเพื่อที่จะไปลุยรายการของทางด้าน AFF 2022ต่อไปนั่นเองแหละครับโดยสำหรับทีมชาติไทยนั้นครับโดนจับฉลากอยู่ในกลุ่ม A ครับรวมสายกับทางด้านอินโดนีเซียกัมพูชาฟิลิปปินส์บรูไนหรือติมอร์เลสเต้โดยการแข่งขันของทางด้าน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ครับจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่29ธันวาคมจนถึงวันที่16มกราคม2023ปีหน้านู่นเลยครับในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านมังกรลูกเงินปูริทโร FC กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดมีรายงานนะครับว่าเตรียมที่จะปรับทัพในช่วงเลขที่2ครับโดยทางด้านโคดอนลังสันเวชโชกับกุนซือใหญ่ได้ออกมาเปิดเผยเลยครับอาจที่จะปรับตำแหน่งแข่งต่างชาติ1ตำแหน่งด้วยกันนั่นเองนะครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับสำหรับทางด้านโคดอนลังสันเวชโชครับกุนซือใหญ่ของทีมมังกรลูกเงินปูริทโร FC ครับได้ออกมาเปิดเผยถึงการปรับทัพในช่วงเลขที่2ครับที่กำลังใกล้เข้ามาแล้วครับโดยทางด้านโคดอนครับได้ออกมายอมรับล่าสุดเลยครับว่าตอนนี้เริ่มที่จะมองหานักเตะอยู่เหมือนกันแต่คงเป็นเรื่องที่ยากครับโดยเฉพาะนักเตะไทยที่ดีๆครับต่างมีสังกัดขณะที่ต่างชาติก็หวังว่าอยู่เหมือนกันว่าอาจจะปรับอย่างน้อย1ตำแหน่งแต่เหมือนซื้อหวยไม่ทราบครับว่าจะลงตัวอีกหรือไม่เรื่องนี้ครับต้องคุยกับทางบอร์ดบริหารอีกครั้งนั่นเองครับและในส่วนที่สำหรับทีมปูริทโร FC ณขนาดนี้ครับมีนักเตะต่างชาติในทีมอยู่ประมาณ6คนครับประกอบด้วยทางด้านบุกกึนยองกองหน้าชาวเกาหลีใต้เลลี่อับโบครับมิดฟิลด์จากกานาดานิโรอาเวสโอริสเวราจากกองหน้าบราซิลลาฟาเอลซาเซตอาวาจากมิดฟิลด์หรือจากทีมชาติไนจีเรียไอแซคฮอนนี่ครับกองหลังชาวกานามาโบมาร์กเรนดีครับกองหน้าชาวไอวอรี่โคสต์นั่นเองนะครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรามาฝากข่าวของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดให้ทุกคนกันหน่อยครับอย่างทางด้านเมสซี่เฟมได้รับคำชื่นชมมากมายครับในเกมที่ผ่านมาหรือทางด้านปัญญาวัฒน์ชูติจิรชัยธรครับแข่งผลผลิตกิเลนพยองออกมาปลื้มเลยครับหลังทำประตูแรกให้กับทีมได้สำเร็จในเกมชีถล่มทางด้านฮิปโป FC 7ประตูต่อ1ในศึกช้างเอเปคครับนัดล่าสุดนั่นเองครับโดยเกมนี้ครับทางด้านเมสซี่ฟาร์มครับหรือทางด้านปัญญาวัฒน์ครับแข่งดาวรุ่งลูกมอของเมืองทองยูไนเต็ดครับได้รับโอกาสลงสนามก่อนที่จะตัวครับจะยิง1ประตูช่วยทีมครับเอาชนะฮิปโป FC 7ประตูต่อ1พาทีมผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายของศึกช้างเอเปคครับ2022ได้สำเร็จนั่นเองนะครับและล่าสุดเลยครับหลังจบเกมดังกล่าวครับทางด้านปัญญาวัฒน์ครับหรือทางด้านเมสซี่เฟมครับก็ได้ออกมาเปิดใจหลังทำประตูแรกอย่างเป็นทางการได้เลยครับว่าดีใจเลยครับที่ยิงได้แต่ผมครับก็ต้องพยายามพัฒนาต่อไปเลยครับก่อนเกมครับทางด้านโค้ชโอก็ได้บอกว่าทำทีมชีไม่ต้องกดดันตัวเองทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเกมวันนี้ครับก็โอเคเลยครับกับในระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆครับที่ยังต้องปรับกันส่วนตัวผมก็มองเกมต่อเกมถ้าได้ลุ้นก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับและทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของศึกไทยลีกครับนัดที่12ของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดครับก็เตรียมที่จะออกไปเยือนจงอางพยองขอนแก่นยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนครับณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครับหรือขอนแก่นสเตเดียมคิกออฟเวลา 17:30 น.นั่นเองนะครับ
ในส่วนที่ประเด็นที่4ครับมาต่อกันเลยครับกับทางฝั่งของธนันสารัตน์ปองสุวรรณครับกองหลังของ BG ปทุมยูไนเต็ดได้ออกมามองนะครับว่าการเอาชนะธนันมอเกษมบัณฑิตจะสร้างความมั่นใจให้กับทีมได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับธนาสารัตน์ปองสุวรรณครับกองหลังของ BG ปทุมยูไนเต็ดครับได้ออกมาเปิดเผยหลังเกมที่เปิดบ้านเอาชนะมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต FC 3ประตูต่อ0ในเกมของทีมช้างเอฟเอครับรอบ64ทีมและสามารถเก็บคลีนชีทนัดนี้ได้อีกด้วยเลยครับโดยล่าสุดเลยครับทางธนาสารัตน์ปองสุวรรณครับได้ออกมาเปิดเผยยอมรับเลยครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการเอาชนะมอเกษมบัณฑิตแต่ก็ได้เรียกความมั่นใจให้กับทีมแล้วมีการโรเตชันนักเตะครับที่ผสมกับชุดหลักอยู่ด้วยซึ่งทุกคนเองครับก็น่าจะเรียกความมั่นใจได้พอสมควรผมมองเลยครับว่าเกมนี้ครับเป็นเกมที่สำคัญในการเรียกความมั่นใจกลับสู่ทีมอีกครั้งเพื่อนๆพี่ๆหลายคนครับที่อาจจะขาดความมั่นใจไปบ้างก็น่าจะมีความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นในเกมนี้แหละครับโดยทั้งนี้ครับธนาสารัตน์ครับยังเปิดเผยถึงการลงเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กในเกมนี้ด้วยเลยครับวรอจะมีความคุ้นชินในตำแหน่งการยืนตำแหน่งแต่ก็ยังต้องมีการปรับปรุงเพราะนี่คือการกลับมาเล่นเซ็นเตอร์แบ็กอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ครับผมเคยได้ลงเล่นในตำแหน่งนี้ในระบบ3หลังแต่วันนี้ครับเราเล่นในระบบหลัง4ก็เลยต้องมีการปรับบ้างในบางจังหวะนิดหน่อยแต่โดยรวมครับก็พอใจเลยครับในผลงานของตัวเองและเพื่อนๆที่ทำให้ทีมไม่เสียประตูเลยครับผมต้องขอขอบคุณเลยครับแฟนบอลทุกท่านครับที่ได้เดินทางเข้ามาเชียร์ในสนามครับรวมถึงเชียร์อยู่ทางที่บ้านผมอยากให้เดินทางเข้ามาเชียร์กันเยอะๆพวกเราครับจะทำให้ทีมเหมือนเดิมเลยครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับของทางด้านเดอะแรบบิทบีจีปทุมยูไนเต็ดครับในศึกลิเวอร์พูลครับจะบุกไปเยือนสวรรค์แคทนครราชสีมามาเลเซียครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาในวันที่5พฤศจิกายนครับคิกออฟเวลา19นาฬิกาตรงนั่นเองแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานบีทลีแฟมบอรี่กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ